อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับเกษตรกรชาวบ้านวันนี้เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับในเรื่องการตัดใบข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิตการตัดใบข้าวนะครับควรตัดในช่วงเดือนสิงหาคมหรือก่อนหน้าเดือนสิงหาคมเพราะว่าหลังจากเดือนสิงหาคมแล้วนะครับข้าวจะเริ่มแตกกอแล้วก็เริ่มตั้งท้องแต่ถ้าข้าวตั้งท้องนะครับห้ามตัดโดยเด็ดขาดนะครับการตัดนั้นควรตัดให้สูงกว่าพื้นดินประมาณ1ข้อมือนะครับหรือถ้ามีน้ำก็ตัดให้สูงกว่าน้ำ1ข้อมือควรตัดขณะที่มีบรรยากาศที่ชุ่มชื้นนะครับไม่ควรตัดตอนที่แห้งแล้งเพราะว่าจะทำให้ต้นข้าวนั้นตายได้นะครับหรือไม่ควรตัดขณะที่มีฝนตกชุกเพราะจะทำให้น้ำท่วมข้าวแล้วก็ตายได้นะครับควรตัดขณะที่วัชพืชหรือต้นหญ้านะครับออกดอกเพราะว่าหญ้าจะไม่เจริญเติบโตต่อไปอีกแล้วนะครับข้อดีของการตัดใบข้าวนะครับก็เพื่อลดปริมาณใบข้าวลงการตัดใบข้าวแก่ที่ไม่มีประโยชน์ทิ้งทำให้ต้นข้าวแข็งแรงไม่ล้มง่ายครับช่วยกำจัดวัชพืชหรือหญ้าเป็นการตัดวงจรของวัชพืชได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ช่วยลดการระบาดของโรคแมลงศัตรูพืชบางชนิดได้ด้วยนะครับในขณะที่ผมตัดไปนะครับผมก็จะเห็นมีตะกะแตนมีหลายๆอย่างนะครับที่เป็นแมลงศัตรูพืชมันก็วิ่งหนีกันกระจายเลยนะครับใบข้าวที่ตัดออกจะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยได้เป็นอย่างดีนะครับหรือบางท่านบางคนนะครับก็จะนำไปเลี้ยงสัตว์ได้นะครับแล้วก็ทำให้ข้าวมีผลผลิตมากขึ้นเมล็ดข้าวมีน้ำหนักได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ทำให้แสงแดดสามารถส่องถึงพื้นน้ำส่องถึงพื้นดินได้อากาศในดินระบายได้ดีทำให้เกิดการสร้างแหล่งอาหารตามธรรมชาติได้ดีนะครับเช่นสร้างแพนต้นสร้างไรน้ำอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็การเก็บเกี่ยวก็ง่ายนะครับไม่มีเมล็ดวัชพืชไม่มีเมล็ดหญ้าปนไปกับข้าวเวลาเราขายเราก็ได้ราคาเป็นอย่างดีเลยนะครับและนี่ก็คือประโยชน์ของการตัดใบข้าวนะครับก็เพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรนั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอของเราจนจบอย่าลืมกดที่ปุ่มติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่เราจะนำเสนอในโอกาสต่อไปขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ